อันนี้แม่นผู้ใดนี่น้องไอเดียแม่นบ่น้องไอเดียนี่ตัวนี้ก็แม่นโอ้นี่คือพ่อกับแม่แม่นบ่นี่โอ้จับจับสิจับชูชูเด้อจับชูชูจับชูชูสองใบสิครั้งนี้ครั้งหนึ่งโอ้เบิ่งดูพี่น้องเด้อเป็นหนึ่งเด้อเนาะประมาณจักปีผ่านมาได้นี่หนึ่งเดือนนี่คือพากันไทยอยู่ใช่ไหมครับอยู่เฮือนนี่แหละอยู่บ้านเท่านี้แหละเนาะตัวยังให้พ่อมาอยู่บ่บ่เคยเห็นแม่นบ่คำพ่อมาในสิให้เพิ่นชื่อยังให้กินให้ชื่อฮะบ่ให้ชื่อบ่ขอแค่มาเห็นหน้าแม่นบ่พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยกะมาพบมาพอกับบ่จิตอุทุพรคือเก่าเนาะผมกินี่เนาะพ่อพี่น้องบ่จิตเองกะหากะมอบของเนาะให้ทางครอบครัวของน้องเยาเนาะพ่อพี่น้องก็คือทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละพันฝากเงินมาให้ทางบ่จิตเองเป็นสะพานบุญให้เนาะกะคือมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องกะสิถือเอาโอกาสนี้แหละมาทักทายสบายดีครับมาหน้าน้องไอเดียพุ่นเล่นใต้เล่นเหนืออยู่เนาะพ่อพี่น้องชื่อขนมแน่พี่น้องเอ้ยมาต้อนน้องเพิ่นมานี่ก็ได้ผุ่นเนาะหนึ่งเข่าอยู่ทางนั้นบ่โอ้น้ำอยู่ทางนั้นบ่บ่ได้เป่งบ่ได้เป่งเข่าไปทางนั้นบ่โอ้โดยเอาพอสบายดีสบายดีเอาพอสบายดีมือหนึ่งบ่นะหนึ่งเข่าดิหนึ่งเข่าจุอยู่ทางไหนบัดนี่พุ่นเลยพุ่นในกลางเลยโอ้มาเอาน้ำอยู่พี่แล้วก็คนไปพุ่นและชี้ไปอันนั้นคางมือนึงอ่ะเพิ่นแลเพิ่นเชิงโอ้ได้เนาะป้าตัวแม่นผู้ใดเนาะงามๆนี่เนาะสบายดีนะสบายดี โอ้กำลังนึ่งข้าวติโดยพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋กินข้าวกับหยังมื้อนี้ตอนเที่ยงยังบ่ได้กินเพิ่นกินเลยโอ้สินึ่งข้าวกินข้าวเที่ยงบ่นี่โอ้เนาะคือดิโอ้ปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่ที่ว่าเบาบ่เสียนเพิ่นซื้อมาต้อนเนาะมื้อนี้เนาะคือมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็บ่ได้ซื้อปิ้งไก่มามื้อนี้น่ะเพราะว่ามาพบกันกับบ่เสียนเพิ่นบ่เสียนเพิ่นซื้อน่ะปิ้งไก่ปิ้งไก่ใหญ่อยู่บ่โอ้ดีใจบ่ได้กินปิ้งไก่แล้วดีใจเนาะเฮ็ดเอาพากันนี่เด้พี่น้องเพิ่นซื้อข้าวใส่เนาะมีข้าวมีน้ําเฮ็ดให้ทั้งน้าน้องไอเดียเพิ่นหนึ่งแล้วบัดนี้เนาะตะกี้ก็เข่ามันหน่อยแม่นบ่ล่ะเฮากับบ่ได้ค่อยได้หนึ่งแม่นบ่โดยตะกี้ก็ยอมใช้ยอมใช้บ่โดยอันนี้สิกินประมาณจักกะคาบนี่ได้ครับตอนเช้าจังกินคือหนึ่งบัดนี้ตอนแรกก็บ่ได้หนึ่งเนาะเชื่อผู้ได้ซื้อมาให้คืองามแท้นะฮะเชื่อมีหมกโอ้เป๊ะเลยเนาะพี่น้องเสือผู้หญิงเสือเล็กน้อยนี่ก็เป็นตะเพ่งอีกแบบนึงเนาะพ่อพี่น้องของผู้ชายก็เป็นตะเพ่งอีกแบบนึงเนาะนี่ก็ได้โดยเอาเสือแล้วก่อนเดี๋ยวสิเอาขนมน้ำระบ้าเนาะมีแล้วขนมแซ่บๆได้นี่คักอยู่ได้ขนมแบบนี้ได้โอ้นี่เลยเนาะพ่อพี่น้องมาถึงจังหวะอยู่ในช่วงเพิ่น1เข้าเนาะนี่ก็ได้คือเราหวกเคยไปสอนน้ำเพิ่นอยู่บ่บ่เคยบ่นะคือทางนาน้องยาวเพิ่นพากันไปหาสนพวกหักปีงได้ระวังได้เด้อย่านแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องก็ย่านเอาเนาะแนวใดเฮาน่ะย่านก็อดเอาแล้วเพราะว่ามันเป็นบ่อนที่ว่าเฮาน่ะหาอยู่หากินซะอะไรก็ได้แต่ว่าคือทางน้องนี่ก็เอ้ยเนาะเพิ่นจะได้ล้างผมใหม่บ่นี่ฮะซาหัวซาหัวก็ได้เพิ่นได้ลาผมเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะจะได้ได้อยู่บ่ล่ะให้ระเบาจับบ่เอา2มือดูหาเอา2มือดูเบิ่งดูมันจังไวเอาฮึบโอ้
นั่นแหละน้องพ่อพี่น้องฝนต้องแห้งบ่เมื่อคืนนี่เอาใส่เลยบ่มันถอกได้เป็นบ่โอ้ระวังถอกใส่เจ้าของเด้อโอ้พี่น้องบ่ได้เนาะขอทาได้น้องนี่เนาะเก่งๆๆเด้อนึงเขาได้เนาะเอาน้ำมาใส่ก่อนแม่นบ่เวลาน้องอาบน้ำน้องจะอาบใส่ห้องน้ำได้เลยล่ะเร็วๆห้องน้ำนะเดี๋ยวพาเราเอาไปเบิ่งนี่เด้อนั่นแหละนั่นแหละโออึบเขาทาเขาทาคัก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 เนาะเห็นจังไรบ้านี่ยังไม่เรียกอยู่น้ำนะโอ้เด็กน้อยเราพอพี่น้องเพี้ยนห้องเดียวกันกับน้องเยาว์บ่สองคนนี่ผู้ได้เห็นเก่งเก่งน้ำกันเนาะโอเคเดี๋ยวเห็นเก่งก่อนแม่นบ่น้องกับชูๆเด้อน้องกับเด้อชูๆตั้งใจเห็นคือกันน้องไอเดียกับเห็นเป็นโอ้เก่งเนาะน้องไอเดียกับจะยอมได้อ่ะต้องมีหยังก็ปรึกษากันเนาะปรึกษากันเวลาอันใดบ่เข้าใจก็ใครกลัวเฮาอยู่ผู้เดียวได้โอ้ดูๆอึ๊บมาก่อนพี่น้องเอ้ยใส่บันโอ้ใครยังบ่ทันติดเนาะตั้งมาก่อนก็ได้อ้าวพอเพิ่นเป็นคนจุเนาะโอเคเอาอีล่ะขนมเนาะรางวัลคนขยันเนาะโดยเอาป้าไว้นี่ก่อนก็ได้เนาะไปพาเราบ่าวไปเบิ่งกันนะห้องน้ําดูเฮ็ดฮอดกันตอนใดแล้วคือทางกันน่ะแล้วบ่อยนึ่งเข้าแล้วบ่ครับแล้วโอ้โหพี่น้องงามดีนี่เนาะโอ้คักคักเป็นสิไหนถูกใจบ่ถูกใจแต่ว่ายังบ่ทันได้แข่งได้นี่เนาะแม่นบ่ยังบ่ทันแข่งเด้อน้องหล่าเด้อเดี๋ยวพาต้องมันเด้อนี่เด้นี่เด้เพิ่นยังน่ะตั้งอยู่นี่เด้พี่น้องเอ้ยนั่งโอ้คักเลยเนาะดีใจแฮงแม่นบ่โหโอ้ปู่ใหญ่เพิ่นช่วยเนาะพี่น้องก็ถือว่าดีใจดีใจน้ำแต่ว่าเรื่องน้ำนี่ยังไม่ทันเขายังไม่ทันเปียกเนาะเขาต้องเอากระมังหรือว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวสร้างเป็นนะออกแบบเองพี่น้องเลยสร้างเป็นจริงมาเมื่อนี้ก็โอ้ดีใจนั่นแหละถือว่าทั้งสร้างเป็นก็เฮ็ดแล้วเนาะหาละเอียดคักแน่ดีเนาะพี่น้องมาในเขตบันไดอยู่นี่บ่หรือว่าจังใดเนาะบ่เฮ็ดแม่นบ่มีแต่กลับทางเก่าแม่นบ่เพราะว่าเพื่อนมันเทไปแล้วเพื่อนเชบ่เพื่อนเทไปแล้วพวกกัดไปแล้วโอ้เพราะว่าเฮาบ่ได้ขึ้นเทิงเพื่อนอยู่แล้วเนาะแม่นบ่โอ้คือแต่ละมื้อนี่มีแต่นอนอยู่นี่แม่นบ่น้องอีหลีเพิ่นเด้อแล้วบ่าวสิถามเวลาฝนตกมานี่เฮ็ดจังได๋นี่ทรงสิพระแท้นี่แม่นบ่โดยพระเปียกบ่ได้นี่เนาะโอ้ชุดนอนก็เปียกคิวหอมหอมก็หอมอุ้ยเลือดเลือดเลยนี่โมเมนต์บ่ใช่ฮะยายังขึ้นแดงแท้ยาแดงใครแน่น่ะบ่ป้าไปนั่งอยู่ผู้เนาะเบิ่งโตสุดยอดคนกลุ่มๆไปลองติดแล้วติดแล้วเนาะพ่อเนาะติดแล้วบ่นอนก็เปียกบ่แล้วโอ้โดยเปียกเบิดได้เนาะบ่นอยู่บ่นอนแบบนี้ได้ฮื้อขึ้นแล้วฮึแม่นบ่ฮื้อขึ้นหมดแล้วเพราะว่าทวนเนาะพ่อเนาะโดทวนเฮาบ่อัดได้ซะเนาะอัดปัดจักไปไหนมันร้อนร้อนแม่นบ่ยามร้อนมันแดดเนาะโอ้แต่ว่าสมมุตินี้ต้องใช้เด้นับมือแล้วเนาะสิได้ใช้แล้วน้ำมือสิได้ใส่แล้วเนาะพ่อพี่น้องใช้มันก็พระเขามันน้อยมันชาติเขาก็ลมมาก็ได้ชาติคือยืขึ้นนี่คือบ่ได้ต้องเลยแม่นบ่เขาขึ้นบ่ได้เลยแม่นบ่เฮือดพวกบ่แม่นเฮือดคนเฮือดคนตะกี้เฮือดคนแม่นบ่น้องไอเดียเคยขึ้นไปนอนอยู่บ่บ่เคยแม่นบ่มีแต่นอนอยู่ทั้งแต่ล่างแม่นบ่นอนกระตอบตลอดโดยพี่น้องเอ้ยโอ้คันว่ามีเงินมีค่ํานี่เฮ็ดจังได๋ซะพ่อเฮ็ดบ่นเก่านี่บ่เฮ็ดบ่นเก่านี่แหละนี่แหละใช้บ่นกระทบนี่ล่ะโอ้ใช
ันว่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีคนช่วยเหลือกะเจ็ดแน่ๆละบ่ได้กะเป็นเฮือนนี่เฮาก็ได้เนาะเฮือนใหม่เฮือนที่ว่านี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็สิได้มากงอกแล้วมันพังเพลหมดเลยคือเฮือนไอ้เอเนาะแบบนั้นก็งามอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะคือทางน้องๆเพิ่นก็เวลาฝนตกนี่ก็บ่ได้เนาะบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันลำพาดฝนเนาะมันเปียกเมดนอนก็นอนไปได้นั่นแล้วมันบ่มีอันนี้คือมันยังบ่ทันได้เฮาอุ้ยอุ้ยหมาเหยียบมาโดยขอโทษพี่น้องเอ้ยขอโทษเด้อโดยมาไผนี่ฮะมาไผน้อยมาโอ้น้องไอเดียเนาะแม่ขอโทษมาแล้วเนาะเหยียบเราเนาะผมกินนี่ก็ได้โอ้นั่นแหละก็คือว่าเด้เนาะพอพี่น้องไปเจอไอ้เจ้าหญิงเฮาอยู่ทางไหนเหี่ยแล้วไปจักเหี่ยแล้วเบิ่งนี่อยู่เทิงเอามาเบิ่งดูฮะเบิ่งดูคําขาคําขาหายแขนหายนี่ระวางงอนนั่นแหละใช้ฮูปอันแม่ตัวโอ่งหันได้ก็พอมาเบิ่งดูเอามาเบิ่งดูคําว่าบ่มีนี่งอนโดดบ่ปากน้ําโดดบ่มาใกล้โดดมาจะมาเบิ่งดูโดยโดยเอาบ่ยกเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่ยกเพิ่นเนาะบ่ได้ก็ขนาดยังโมเมนต์ช่วงย่ําฝนแบบจริงๆด้วยได้นี่เนาะถ้าเป็นแบบช่วงที่ว่ามันตกหลายๆมื้อเรียนติดนะโอ้แห้งรําคาญเลยฝนตกมาบัดจักอันใดสิไปก็ว่าจังได๋สิเอาไปตากบัดบ่มีเลดบ่มีเนาะฝนพะลงจักนี่บ่ได้โยนี่โอ้โดยๆป้ายังคือเก่ายังคือเดิมเนาะโอ้คาถาคาถาได้ล่ะมีหยังแน่มีหยังแน่ปุ๊บตัวแม่ผู้อุ้มมันแน่ผู้ไผน่ะผู้น้องไอเดียผู้น้องไอเดียโอ้มีฮูบบ่ทั้งพ่อทั้งแม่อ้าวเคยอยู่บ่เคยเอาให้เคยเบิ่งนี่นี่ยังโอ้นี่คือฮูปน้องไอเดียบ่นี่แม่นผู้ใดนี่เหรอบ่นี่น้อยนี่แม่นผู้ใดนี่น้องไอเดียแม่นบ่น้องไอเดียนี่ตัวนี้ก็แม่นโอ้นี่คือพ่อกับแม่แม่นบ่นี่โอ้จับๆสิจับชู่ๆเด้อจับชู่ๆจับชู่ๆ2ใบสิครั้งนี้ครั้งนึงโอ้เบิ่งดูพี่น้องเด้อแป๊บนึงเด้อเนาะประมาณจักปีผ่านมาได้นี่1เดือน1เดือนนี่คือพากันทายอยู่ใช่บ่ในเฮือนฮะอยู่เฮือนนี่แหละอยู่บ้านเฮานี่แหละเนาะเบิ่งดูอันนี้คือได้ยินข่าวว่าเป็นลูกหลานแบบว่าไทยกับลาวแม่นบ่ไทยกับลาวคือผู้เป็นพ่อนี่เป็นไทยแม่นบ่ไทยโอ้แม่ย่าก็มีหั่นน่ะแม่ย่าก็มีฮูปย่าอีกมีล่ะมาเบิ่งดูอีล่ะมาเบิ่งก่อนย่าปู่มีหมดโอ้มาเบิ่งซั่นโอ้นี่เด้พี่น้องเอ้ยแต่ผู้เป็นแม่นี่บ่ขออนุญาตได้พ่อเด้อคือเราน่ะอยู่ไทยบ่เด้นี่อยู่ลาวอยู่ลาวอยู่สวรรค์แล้วเราบ่ได้มาเลยบ่บ่แล้วเอาผัวใหม่เอาผัวใหม่อยู่สวรรค์พุ่นจุดเฒ่าเขาคิดฮอดเขามาจอบผู้แลคั่นเขาจะเคยมาอยู่บ่ก็ยังบ่ทันมาตอนนี้ก็ฮูปน้องคุณย่าอันนี้ฮูปไผซั่นนี่ฮูปย่าฮูปย่าเนาะแต่ว่ามันเป็นเก่าบ่ได้พี่น้องบ่ค่อยเห็นเนาะอ่ะฮูปปู่โอ้ฮูปปู่ก็คืออยู่ฝั่งไทยพุ่นนี่เนาะได้แต่ว่าเป็นคนลาวฮะปู่เป็นคนลาวย่าเป็นคนไทยโอ้นี่ดินะครับพี่น้องมีผู้ใครน้องไอเดียเอ้าผู้ใดนี่ใครนี่น่ะน้องไอเดียแม่นบ่แม่นโอ้คือเล่นชกได้แต่น้อยเนาะเนาะตะปุดอยู่นี่เนาะงามนี่ได้แต่น้อยโอ้นี่ดิพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนตกแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยอ้าวเดี๋ยวบ่จิตสิให้เบิ่งคือยังบ่ทันให้ทางคณะทีมงานเบิ่งบ่ยังโอ้บ่จิตคนแรกเนาะบ่พี่น้องบ่จิตเลยได้บ่โอ้นี่เด้พี่น้องเอ้ยพ่อกับแม่เพิ่นเด้อเนาะบ่พี่น้องขึ้นฮอดอยู่บ่อีล่ะขึ้นฮอดอือยังให้แม่มาอยู่บ่ให้แม่มาเยี่ยมอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นไปมีครอบครัวใหม่มีครอบครัวใหม่ก็ตนถ้าเพิ่นมาก็มาแม่นบ่พ่อมาก็มาแต่ว่าจริงๆก็คือว่าได้สมมุติว่าเว้าขออนุญาตคําว่าแม่มานี่สิไปอยู่นําแม่อยู่บ่บ่อยู่นําพ่อตู่อยู่นําพ่อตู่พ่อตู่แห่งอยู่ผู้เดียวเนาะโอ้โดยอันนี้จักแห่งเฮาแห่งบ่มีผู้ใดเด้อเนาะคือเอา
เอาเลี้ยงน้องไอเดียนี่แต่นิดหน่อยได้แม่นบ่แต่1เดือน1เดือนน้อยมากะคือ2คนมาตลอดมาได้นี่น้อยโอ้โดยๆแล้วอันนี้ได้สาน้องไอเดียไผซะนี่พ่อบ่นี่อืออ้อพี่น้องมากันมากันมัวๆปึ๊บๆคือผู้ใดน้อน้องไอเดียนี่เนาะดําๆเนาะมันดําบางอันนี้มึงเช็ดก่อนเช็ดก่อนฮะจริงๆเด้เนาะพี่น้องน้องไอเดียซุ่มให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อจับก่อนเนาะเอาโดยเอาน้องพี่น้องก็คือสีประมาณนี้แหละก็คือแต่ว่าคือทั้งผู้เป็นพ่อเนี่ยเพิ่นไปเลยมันบ่โอ้อยู่ไทยเลยอยู่ไทยเลยน้องพี่น้องบ้านเมืองคนในประเทศคนดูบ้านเพิ่นเนาะบ่อนที่ว่ามันสิได้สิว่าจังได๋ก็ซะเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าได้ก็คือน้องเพิ่นก็อยู่ไปแบบนี้เนาะเพราะว่า1มาเนาะความผูกพันเนาะความผูกพันก็อยู่นําพ่อแล้วบัดนี้เนาะนําพ่อตู้แล้วคันสิให้ไปอยู่นําพ่อนําแม่ก็คือฮอดแล้วบัดนี้เนาะบ่ไปแล้วพ่อนี่ก็เป็นห่วงพี่น้องโอ้ได้แล้วบ่ให้ไปแล้วเฮาก็เนาะผู้เป็นพ่อเนาะผู้เฒ่าก็ได้คําอันนี้ว่าคําว่าไปแล้วว่าเพิ่นสิเว้านําบัดนี้เนาะพ่อกับแม่หั่นวางใจแล้วนะอยู่กับพ่อตู่แล้วตลอดนะเป็นไงพุ่นละผู้ลุงไก่อยู่เนี่ยนี่เด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่จิตเนาะสิเอารูปนี้น้องพ่อพี่น้องขึ้นโซหน้าโปคลิปเนาะดังที่ลังเทือเนาะผู้เป็นพอสมมุติว่าคือพอเพิ่นมาเยี่ยมนี่คือพอสิให้มาอยู่บ่ให้มาได้เนาะมาเยี่ยมเบิ่งแน่เนาะลูกเต้านี่เนาะคือทั้งน้องไอเดียนี่กับร่างเป็นตาฮักเป็นตาแพงเนาะพอพี่น้องนี่เด้เนาะถ้าหากว่าผู้เป็นพ่อเพิ่นเนาะติดตามมาชมเบิ่งคลิปอยู่ก็ทั้งน้องไอเดียก็อยากมาเยี่ยมน้องไอเดียก็มาได้เนาะติดต่อมาหาทางบัญชีก็ได้เนาะพอพี่น้องเอาไปมันนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวเราไปสิถ่ายรูปมาเด้อตัวยังให้พ่อมาอยู่บ่ให้มาบ่เคยเห็นแม่นบ่คําพ่อมานี่สิให้เพิ่นชื่อหยังให้กินบ่ให้ชื่อฮะบ่ให้ชื่อบ่ให้ชื่อบ่ขอแค่มาเห็นหน้าแม่นบ่โอ้เด็กน้อยช่างเนาะเว้าช่างเว้าช่างจ๋าก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าโอ้ฮู้จักควมพี่น้องเอ้ยผู้ภายในคือหลายแท้ผู้แม่น้องไอเดียบ่พุ่นนี่โอ้ดีนี่เราประมาณจักปีได้ซะพ่อ30แล้วประมาณ30บ่ก็คือว่าลุ้นเกือบเนาะที่ว่าเพิ่นไปแม่นบ่ประมาณจักปีแล้วพอที่ว่าบ่ได้มาเราโอ้ประมาณ4แล้วตั้งแต่ป้าน้องไว้ก็บ่ได้มาเลยแม่นบ่บ่ได้มาแล้วโดยคนโทรอยู่แต่เฮาก็ละงามเลยเสื้อเอาเสื้อใหม่ให้เราบ่เสื้อเก่าแล้วแม่นบ่แม่เสื้อเก่าบ่บ่ได้แม่นชุดใหม่แม่นบ่บ่แม่นโอ้โอ้โดยพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ได้กะดีใจเนาะที่ว่าบ่จิตเองก็ได้เอารูปที่ว่าทั้งน้องไอเดียเนาะได้เอาฮูปพ่อกับแม่มาให้ทางบุจิตเบิ่งเพราะว่าคือทางพ่อแม่พี่น้อง FC นี่ก็ยังบ่ทันฮู้เนาะเพราะว่าคือลูกหลานเนาะลูกหลานทางพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยก็คือชมหน้าบ่ได้ก็คือหน้าตาของพ่อแม่ของน้องไอเดียเนาะก็เป็นแบบนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่เด้น้องไอเดียแต่เกิดก็เป็นน้องไอเดียคือหยังเด้เบิ่งเด้อคือตาบ่คือตาบ่จักเลยเบิ่งนี่เนาะพ่อพี่น้องน่าจะเป็นคือตาเบิ่งคือแล้วสมัยสมัยอยู่เนาะแต่ก็เขียวแน่เขียวนี่บ่คือเขียวนี่ตอนนี้ยังบ่ทันมีเขียวตอนนี้เนาะแม่นปากแม่นหมดปากก็แม่นเนาะหน้าตาแม่นแม่นเออบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนเนาะบ่เปลี่ยนโอ้คือเก่าโอ้โดยเป็นจังได๋ปิ้งไก่กินนะบ่ปิ้งไก่ใหญ่นะยังที่ว่ารูปนี่ยังเหลือรูปเดียวนี่บ่ที่ว่าแบบว่านั่งเฮียงกันแบบแจ้งๆเด้อนี่เนาะมีรูปเดียวนี่เลยพี่น้องรูป
โอ้เรานี่เคยมาบ้านเฮาแม่นบ่เคยโอ้มาอยู่ในนี้ก็จนว่าได้ออกจากพื้นจากภัยน้อยเดียจึงได้ไปเฮ็ดงานจึงว่าพาเมียไปเฮ็ดงานเนาะพาเมียไปเฮ็ดงานส่งเงินมาซื้อนมซื้อข้าวแล้วเลี้ยงคนปัจจุบันในเลี้ยงในเกลือและความแม่ก็ได้แต่ว่าเหตุจังไรบัดนี้ที่มันโมเมนต์มันจำเป็นเนาะจำใจจำใจจำเป็นละก็เสียใจน้ำน้องพันอยู่พี่น้องก็เห็นบัจจิตเองก็ได้เหตุจังไรซะเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าโอ้บ่จิตเนาะหาตอนน้องไอเดียเพิ่นอยู่บ่ให้เว้าถึงทั้งพ่อกับแม่ภาษาย่านบันทอนจิตใจภาษาอันแต่ว่าก็น้องไอเดียเพิ่นก็คือสิแย่ๆออกได้อยู่พี่น้องเพราะว่าความผูกพันหลายที่สุดก็คือทั้งผู้เป็นพ่อเฒ่าแต่ว่าคือทั้งหน้าตาของพ่อกับแม่ก็ทั้งน้องเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงอยู่คั่นใดเนาะภูมิใจเห็นฮู้แม่นแล้วก็ภูมิใจภูมิใจเนาะเฮาก็เอ้ยเนาะเอาได้เลยก็เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็ถ้าหากว่าหาพ่อกับแม่เพิ่นเบิ่งเด้อจังได๋ก็ติดต่อมาหาแน่เนาะก็พ่อนี่บ่ได้มีโทรศัพท์บ่มีพ่อบ่มีบ่โอ้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็เพราะว่าน้องเพิ่นคือสิดีใจเนาะคือสิดีใจหลายพี่น้องงามเพิ่นคึดน่ะเพิ่นก็เคยเบิ่งอยู่บ่น้องน่ะเคยเบิ่งแบบว่าสมมุติว่าคือทางทีมงานบ่มานี่เคยเบิ่งฮู้พ่อกับแม่อยู่บ่เคยเบิ่งเนาะเบิ่งได้ก็เว้าได้ไดบัดนี้ว่าผู้เดียวอยู่บ่เออแล้วโอ้มาหาลูกนี่เด้อบ่แบบนี้เนาะได้ใจผู้เดียวหรือว่ามีจะเบิ่งแล้วก็เก็บไว้เบิ่งแล้วเก็บไว้เออเอาเก็บไว้ได้เนาะเฮาก็ได้1มาก็คือว่าแหละพี่น้องเอ้ยมื้อที่เลี้ยงก็ได้จะคิดว่าจังได๋อยากช่วยเพิ่นอยู่พี่น้องเอาจริงๆก็อยากให้ทั้งครอบครัวสมหวังเนาะในเรื่องแบบนี้ซะเนาะพี่น้องในน้องหนุ่มเพิ่นนี่ก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาก็บ่ฮู้อีสงอีสาหยังเนาะบ่พ่อหมู่กระดินน้ำหมู่น้ำหมู่ดินไปลืมจนลืมเนาะบ่เป็นหยังนี่เด้เอาหมู่มาให้ได้เด้นี่เคยเว้าอยู่บ่น้องหยังก็ลืมได้นี่นี่น้องเจ้าหญิงสวยน้องเจ้าหญิงสวยเบิ่งดูเบิ่งน้องไอเดียครับเจ้าหญิงผู้ใดงามเจ้าน้องไอเดียก็งามคือกันโอ้นั่นแหละมีแต่ว่าเรื่องคีโรทีฟก็เบิ่งเด้ออย่าซิ่งได้แล้วล่ะมันจะเดี๋ยวสิเจ็บปวดย้อนเนาะเอาๆๆโอ้หยังพ่อนะปลาดุกบ่โอ้ซื้อเอานั่นนี่เนาะโอ้ไปซื้อมากินบ่โอ้ปลาดุกพันเนาะพ่อพี่น้องลายบ่ได้ปลาดุกพันลายบ่ได้สาวสาวกันพอกินอยู่ซื้อน้ำห่านบ้านเฮานี่เด้อวะบ่มีขายอยู่เนาะเอ้าก็คือสิประมาณนี้เด้อน้องไอเดียเด้อระเบ้าก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเบิ่งเบิ่งมื้อนี้ก็ซื้อขนมมาต้อนแน่มื้อนี้ก็ได้แล้วก็เดียวก็มีทั้งน่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นซื้อเค้กนั่นแหละเพิ่นซื้อเค้กน่ะให้น้องมื้อวันเกิดย้อนหลังเนาะเพิ่นซื้อให้มื้อนั้นเดี๋ยวน่ะเพิ่นก็ว่าไปได้มั้ยเพิ่นว่าไปซื้อปิ้งไก่มาให้น้องนะแม่เพิ่นว่าน้องเพิ่นอยากกินปิ้งไก่ใหญ่หั่นว่าทั้งหมดจิตก็ว่าเอ้าอันน่ะถ้ามีโอกาสได้มาทางนี้เดี๋ยวสิซื้อมาว่าซั่นแต่ว่าทางบ่แสนเพิ่นก็เลยซื้อมาก่อนแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวสิเอาเป็นเงินซะเนาะเอาเป็นเงินให้ทางน่ะน้องเพิ่นพอได้น่ะเฮกระโตเด้อบ่แม่นว่าสิแบบชื่อดิ้นชื่อกินไหนเด้อเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทางแบบว่าทีมงานเฮามาเยี่ยมยามก็เพิ่นเอาขนมให้อยู่เนาะมีแต่ว่าเก็บไว้ใส่ใจเก็บไว้ชื่อเขาชื่อนามเป็นเจ็บเป็นไข้เอ้าน้องไอเดียจังใดก็เป็นเงินจำนวน 50,000 เด้อสิให้ทั้งน้องไอเดียเก็บไว้แล้วก็นุ่มเอาแล้วก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นแบบงามๆในเด้อเนาะเด้อโดยเอ้าโอ้ยใช่พ่อในเพิ่นแน่ขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีมาแต่เมืองไทยอยู่เมืองอันนอกจ้ะอยู่เมื
ขอเจ็บให้ได้คงไข่ให้มีเฮ้ยสาธุสาธุสาธุดีใจเนาะยังให้ระบามาเยี่ยมด้วยอยู่บ่โอ้เอาสั้นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะก่อนสิได้ขอตัวจบคลิปก็สิให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือนี่คือถ้าจะเปลี่ยนทั้งพ่อแม่ของน้องไอเดียเพิ่นเด้อเนาะพ่อพี่น้องก็หน้าตาดีทั้ง3คนเลยผู้นี้หน้าตาดีอยู่บ่ผู้นี้ฮะหน้าตาดีอยู่บ่ผู้นี้บ่จ้ะน้องบ่เด้อว่าจังได๋นี่น้องไอเดียว่าซั่นเอาโอเคสิน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอาน้องล่าก็คือสิประมาณนี้เนาะเอาสบายดีป้าลุงเพิ่นเด้อสบายดีพ่อสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีบ๊ายบายเด้อโดยเอาโอเคน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหละน้องไอเดียจู่ไผเด้อไผอยากหมดแล้วพี่น้องยังนั่นอยู่ควันอยู่เนาะก็คือสิประมาณนี้แหละน้องพ่อพี่น้องของน้ําของนายเพิ่นนี่ก็ยังบ่ทันได้สําเร็จเทื่อเพิ่นแลมื้อนี้ก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็มาตามคําบรรณาสัญญา มาบัดนี้สิซื้อปิ้งไก่บ่ให้น้องเพิ่นบ่ซั่นแต่ว่าบ่เสร็จบ่ซื้อบ่ให้แล้วเนาะก็ได้เอาเป็นเงินของผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละผู้ใหญ่เพิ่นก็แบบว่าเป็นห่วงอยู่จังให้น้องเพิ่นกินนะน้องพ่อพี่น้องแต่ว่าบ่เสร็จเพิ่นซื้อมาแล้วก็เอาว่าให้ทั้งนะเงินผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละว่าเป็นแบบพอได้ซื้อหรือว่าให้ไว้แบบเวลาอยากกินหรือว่าเวลาเขาน้ำเบิดซะเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะจังใดกะกราบขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นหลายๆเด้อเนาะที่ว่าติดตามรับชมคลิปบ่จิตแล้วก็เป็นกําลังใจให้บ่จิตแล้วก็พาเงินมาให้บ่จิตเองช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะจังใดกะขอให้ทางผู้ทักผู้ใหญ่อยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดกะขอให้ได้ดังใจปรารถนาแล้วกะกราบขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง FC นําเด้อเนาะที่ว่าติดตามรับชมแล้วก็บ่กดคําโฆษณาบ่จิตแล้วก็ให้กําลังใจบ่จิตพี่น้องเอ้ยขอให้ทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกคนอยู่ดีมีแฮงบ่จิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง